กรมอุทยานดีเดย์เปิดปฏิบัติการดักจับลิงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวลพบุรีหลังจาก1เดือนเกิดเหตุลิงทำร้ายคนจนได้รับบาดเจ็บถึง3ครั้งที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มอบหมายให้สำนักงานอนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีเปิดปฏิบัติการดักจับลิงเพื่อสร้างความมั่นใจกับชาวลพบุรีหลังจากตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ลิงในเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นลิงตึกเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวและทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดเหตุการณ์นะครับลิงทำร้ายคนจนได้รับบาดเจ็บถึง3ครั้งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานนะครับกว่า10นายลงพื้นที่เตรียมกรงดักลิงจำนวน5ใบบรรทุกใส่รถยนต์กระบะนะครับเพื่อจับลิงเกเรก้าวร้าวแย่งชิงอาหารชาวบ้านจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไปหลายรายในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้องอ้อมหรือนางสาวอริกันตากายาศิลเมธาอายุ34ปีซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของในตลาดนัดถนนคนเดินสวนราชานุสรณ์ครับขณะที่กำลังเดินกลับขึ้นรถก็ซื้อกับข้าวมานะครับจะไปกินต่อที่บ้านจนได้รับบาดเจ็บหัวเข่าข้างซ้ายหลุดซึ่งปัจจุบันนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่บ้านและต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและยังไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายได้ตามปกติซึ่งเป็นจุดเดียวกันครับที่ลิงกระโดดแย่งของทำรถจักรยานยนต์เสียหลักชนรถวิ่งสวนมาจนล้มบาดเจ็บ3รายเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาและบริเวณหน้าโรงแรมเมืองทองข้างพระปราง3ยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งหลังจากการวางกรงดักลิงได้ชั่วครู่โดยใช้ข้าวโพดดิบเป็นตัวล่อได้มีลิงเพศผู้ตัวเล็กผอมโซเข้าไปติดกับดักเป็นตัวแรกและตัวต่อมาก็ใช้เวลาประมาณไป30นาทีสามารถจับลิงได้ทั้งหมด9ตัวครับซึ่งลิงทุกตัวสภาพผอมโซเดินเข้ากรงกับดักแบบชิวๆโดยไม่มีทีท่าที่จะกลัวเกรงเดี๋ยวเราไปสอบถามนายสุทธิพงษ์แกมทับทิมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเกี่ยวกับการดำเนินการจับลิงในครั้งนี้กันเลยครับมีลิงที่ไปสร้างความเดือดร้อนนะกรณีที่ลิงไปแย่งชิงของแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้รับการประสานจากผู้ข้ามชาในกรมนะฮะให้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กับผู้อำนวยการสำนักหนึ่งสาขาสระบุรีได้สั่งการให้มาดำเนินการในพื้นที่การดำเนินการเนี่ยเราก็จะจับลิงในส่วนของลิงที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวนะครับโดยที่ให้ชาวบ้านเขาระบุตัวให้ว่าเป็นลิงกลุ่มไหนมีกี่ตัวหรือเราอาจจะรอตอนเย็นก็ได้นะครับช่วงที่ชาวบ้านเขาได้รับความร้อนเนี่ยอย่างตอนเย็นเข้ามาซื้อกับข้าวอะไรเขาเดินทางกลับมีลิงวิ่งออกไปจกชิงของมันเราก็จะดูว่าเป็นลิงกลุ่มไหนนะเราก็จะวางกรงดักใช่ไหมฮะหรือไม่ก็อาจจะถ้าเป็นตัวเดียวก็อาจจะตามแล้วก็ใช้ปืนยาสลบลิงมานะครับเพื่อนำลิงเนี่ยในส่วนเนี้ยบางส่วนไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกนะครับแล้วก็มีที่สวนสัตว์ลพบุรีที่หนึ่งที่เขาให้ความอนุเคราะห์นะครับในการให้เราเนี่ยขอความช่วยเหลือแล้วนำลิงไปฝากไว้แล้วก็สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คที่อยุธยาจังหวัดอยุธยาเนี่ยซึ่งอยู่ในสังกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสาขาสระบุรีก็จะไปฝากได้ประมาณ30ตัวสวนสัตว์ลพบุรี20ตัวแล้วก็ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายกเนี่ยประมาณสัก50-60ตัวประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกเทศบาลนะครับเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านก็จะปรับปรุงรับว่าจะปรับปรุงโครงนะครับให้ทันกับช่วงนี้ส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อนำลิงที่ก้าวร้าวเนี่ยไปใส่ไว้ด้วยก็ประมาณทั้ง50-60ตัวนะครับก็ได้หลายตัวอยู่นะก็ประมาณนี้ที่จะช่วยเหลือกันได้ในส่วนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนสำหรับในอนาคตเนี่ยเมื่อทางสวนลิงสวนสถานุบาลลิงเนี่ยปรับปรุงโครงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนำลิงตึกบางส่วนนะครับส่วนหนึ่งไปไว้ที่สถานุบาลลิงโพข้าวต้นของเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับแผนการทำงานครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งคือเราไม่มีการนำลิงกลับมาใช่ไหมครับลิงที่ไปศูนย์ช่วยเหลือเราจะไม่นำกลับครับแต่ว่าลิงที่สวนสัตว์ที่เราไปฝากไว้เนี่ยต้องนำกลับมาที่สถานุบาลลิงที่โพข้าวต้นของเทศบาลเมืองลพบุรีครับถึงไม่ได้เอากลับมาที่ตึกแล้วอ๋อไม่ครับแผนก็จะเป็นการประมาณกี่วันเราจะทำไปเรื่อยๆฮะเพราะพรุ่งนี้เรากำหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ณปัจจุบันชาวบ้านก็ยังกำหนดตัวไม่ได้เลยตัวไหนก้าวร้าว
ว่าเราต้องมาดูลักษณะของเขาว่าเวลาเกิดเหตุช่วงเย็นใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ช่วงเย็นลิงกลุ่มไหนที่วิ่งเข้าไปแย่งเราก็ต้องจับลิงกลุ่มนั้นออกไปนะครับเพราะลิงเขาหิวฮะพวกอาหารน่าจะไม่พออะไรประมาณนี้เขาก็เลยเกิดความหิวก็เลยเกิดไปแย่งแล้วก็เป็นประสบการณ์เมื่อเขาแย่งแล้วเนี่ยเขาเห็นว่ารถแบบนี้ถือถุงแบบนี้มาตามเนี้ยข้างในมีอาหารเขาก็จะไปแย่งคาดการณ์ได้ไหมครับว่าประมาณสักกี่สัปดาห์ก็น่าจะ 2-3 สัปดาห์ประมาณนี้ที่เราทำงานกันอยู่ครับเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องทำงานด้านอื่นด้วยเนาะก็ต้องแบ่งกันมาหมุนเวียนกันมาครับผม